วัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับอันนี้ก็เริ่มหัวข้อที่เป็นเรื่องของอนุภาพแห่งศีลนะครับคราวนี้เนี่ยเมื่อกี้ที่เราพูดเกริ่นใช่ไหมครับเรื่องของว่าเราต้องการอะไรบ้างไหนลองลิสต์ดูสิครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตอนท้ายแล้วเกี่ยวข้องยังไงกับศีลนะครับใครอยากได้อะไรบ้างฮะในชีวิตนี้สุขภาพแข็งแรงนะครับมีอะไรอีกครับสุขภาพแข็งแรงอ่ะมีอะไรอีกครอบครัวอบอุ่นนะครับครอบครัวอบอุ่นก็ต้องเขียนว่าอะไรแฮปปี้แฟมิลี่ใช่ไหมอะไรอีกครับอะไรนะฮะสุขใจสุขกายสุขใจนะครับความสุขกายสุขใจต้องการอะไรอีกครับทรัพย์สินใช่ไหมทรัพย์สินนะครับทรัพย์สินเนาะไม่ใช่หนี้สินเนาะทรัพย์สินแล้วมีอะไรอีกครับอายุยืนอายุยืนแบบมีคุณภาพห่างไกลความทุกข์นะครับเนี่ยนะครับอายุยืนบวกมีคุณภาพแล้วมีอะไรอีกครับเดี๋ยวห่างไกลความทุกข์ใช่ไหมครับมีอะไรอีกครับเกียรติยศชื่อเสียงมีอะไรอีกอะไรครับสุขภาพแข็งแรงครอบครัวมีความสุขสุขกายสุขใจมีเงินทองใช้ใช่ไหมครับร่ำรวยเฮงๆอายุยืนมีคุณอย่างมีคุณภาพห่างไกลความทุกข์เกียรติยศชื่อเสียงและไม่พบภัยพิบัติดีมากไม่พบภัยพิบัติมีราชภัยโจรภัยใช่ไหมครับสงครามวาตภัยอัคคีภัยอุทกภัยต่างๆนะครับทุพพิกภัยด้วยนะครับอะไรนะฮะการงานมั่นคงใช่ไหมครับนะอะไรนะฮะพบกัลยาณมิตรครับกัลยาณมิตรที่ดีนะครับโอ้โหอันนี้นี่จะหลุดพ้นแล้วฮะใกล้หลุดพ้นแล้วนะครับได้ปฏิบัติธรรมใช่ไหมครับแล้วมีอะไรอีกครับคิดว่าน่าจะพอแล้วใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยไม่เจ็บก็สุขกายสุขใจนะครับสุขภาพแข็งแรงนี่ครับไม่จนก็ทรัพย์สินไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนนะครับคราวนี้10อันนี้ที่เรียงมาทั้งหมดนี่ก็คือสิ่งความต้องการพื้นฐานของเราในยุควัตถุนิยมถูกไหมครับที่อยากจะให้ทุกอย่างเนี่ยราบรื่นเป็นไปด้วยดีทุกอย่างเลยนะครับไม่เห็นมีใครบอกเลยว่าสิ่งที่ต้องการคือบรรลุพระนิพพาน ใช่ไหม ปฏิบัติธรรมกับมรรคผลใช่ไหมครับต้องการมรรคผลถูกไหมฮะคราวนี้เนี่ยอันนี้คือความต้องการพื้นฐานนะครับเรานั่นไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงว่าเราเกี่ยวข้องยังไงกับศีลบ้างนะครับเนื่องจากว่าบรรยายครั้งนี้เนี่ยมี4ครั้งด้วยกันผมก็จะพูดไปเรื่อยๆนะก็จะเอาพื้นฐานก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยมาเจาะทีละตัวและอาทิตย์ต่อๆไปผมจะยกตัวอย่างพระสูตรนะครับที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศีลอนุภาพของศีลแล้วก็มีหลายพระสูตรเลยครับที่พระองค์ทรงตรัสว่าเมื่อศีลข้อนี้วิบัตินะครับมนุษย์ในยุคนั้นน่ะศีลข้อนี้วิบัติข้อแรกวิบัติจะตามมาด้วยข้อไหนข้อ2วิบัติข้อ3วิบัติสุดท้ายเกิดยังไงต่ออายุมนุษย์เสื่อมถอยยังไงนะครับเกิดภัยพิบัติยังไงก็ทรงตรัสพยากรณ์ไว้เหมือนกันนะครับอันนี้แต่ว่าอันนี้เป็นตัวอย่างอาจจะเป็นเรื่องราวในอดีตนะครับส
ึ่งไม่ใช่หมายความว่าพยากรณ์ในยุคปัจจุบันแต่พูดให้เห็นธรรมะนะครับว่าเวลาที่ศีลเนี่ยข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยนะครับวิบัติเกิดอกุศลกรรมบถข้อใดข้อหนึ่งมากจะเป็นปัจจัยแก่ข้อนี้อย่างเงี้ยฮะพระเจ้าก็ทรงตรัสเอาไว้นะครับคราวนี้เรามาดูนิดนึงว่าเรื่องของศีลเนี่ยเมื่อกี้เราพูดว่าศีลด้วยอาจว่าปกติใช่ไหมครับด้วยอาจว่าปกติมีอัดอื่นอีกไหมครับอัฏฐะของศีลอัฏฐะคือความหมายนะครับอัฏฐะของคำว่าศีลเนี่ยนอกจากคำว่าแปลว่าปกติแล้วมีอะไรอีกครับหนึ่งคือปกติใช่ไหมครับก็คือเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปต้องมีนะครับศีลก็ขึ้นชื่อว่ากุศลศีลเนี่ยเป็นมนุษยธรรมนะครับจริงๆเมื่อวานก็ได้พูดให้น้องพยาบาลอบรมพยาบาลที่นี่ฟังนะครับมนุษยธรรมะนะครับเพราะว่าเราไปเกิดเป็นคนเนี่ยเราเกิดด้วยกุศลถูกไหมครับเราเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวในโลกใบนี้สิ่งมีชีวิตกายหยาบชนิดเดียวในโลกใบนี้ที่เกิดด้วยกุศลนะครับไม่รวมถึงเทวดานะฮะแล้วก็สัตว์เดรัจฉานทั้งหมดนี่ปฏิสนธิด้วยอะไรครับด้วยผลของอกุศลจริงๆแล้วเราปฏิสนธิด้วยผลของกุศลต้องใช้คำนี้ด้วยมหาวิบากถ้าเกิดว่าท่านไหนเคยเรียนอภิธรรมมาบ้างมีใครเคยศึกษาพระอภิธรรมมาบ้างไหมครับเคยใช่ไหมฮะด้วยมหาวิบากนะครับคราวนี้เนี่ยมหาวิบากเนี่ยนำให้เราเนี่ยเกิดเป็นคนเกิดเป็นมนุษย์นะครับกุศลขั้นพื้นฐานที่ต้องมีก็คือเรื่องของศีลเพราะอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าในอดีตชาติเราล่วงศีลเราทำผิดศีลเราจะได้มาเกิดเป็นคนไหมเราต้องไปเกิดที่ไหนนรกเกิดในอบายภูมิเกิดเป็นสัตว์นรกเกิดเป็นเปรตหรือเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถูกไหมครับอันนี้เป็นธรรมดาเลยคิดเป็นลอจิกเลยถ้าเราเกิดเป็นคนได้แสดงว่าเราเกิดด้วยผลของบุญโดยที่เราต้องไม่มีหนี้กรรมไม่มีหนี้บาปถูกไหมฮะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วศีลเนี่ยผู้ที่รักษาศีลจะได้เกิดเป็นมนุษย์นะครับเป็นธรรมของมนุษย์มนุษย์มาจากคำว่าอะไรทราบไหมครับมนะกับอุตสาใช่ไหมครับอุตสาแปลว่าอะไรฮะอุตสาแปลว่าสูงนะครับผู้มีใจสูงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราก็คนไทยเราก็รับคือรับปรัชญาความคิดทางศาสนาเนี่ยความเชื่อมาจากประเทศอินเดียโดยตรงเนี่ยเราก็หล่อหลอมเข้าไปในหัวใจของเรานะครับคนไทยจริงๆเป็นคนที่น่ารักนะครับอบอ้อมอารีถูกไหมเราเนี่ยไม่ได้ยินดีในการฆ่าสัตว์มากเหมือนกับประเทศอื่นฆ่าไหมก็ฆ่านะจริงๆคราวนี้สมมุติถ้าเราไปเห็นคนเขากำลังฆ่าสัตว์อยู่เราจะคิดว่าไงฮะเราจะมีความรู้สึกว่ายังไงเรารู้สึกว่าโอ้โหเป็นภาพที่แย่มากใช่ไหมเป็นเนกาทีฟอิมเมจมากเลยเราก็อาจจะพูดว่าโอ้โหใจร้ายใจร้ายมากเลยทำได้ยังไงเนี่ยใช่ไหมนี่ครับเนี่ยพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ถูกไหมเวลาที่เรามีศีลเนี่ยเราเห็นคนทำผิดศีลเนี่ยเราจะเกิดการต่อต้านถูกไหมอันนี้นี่คือสัญชาตญาณหรือจิตสำนึกพื้นฐานของมนุษย์นะครับมนุษย์เนี่ยเกิดด้วยมหาวิบากเนี่ยพื้นฐานจิตของทุกคนเนี่ยเราโดยมากแล้วเราจะปฏิเสธถูกไหมครับนอกเหนือซะจากว่าคนคนนั้นเนี่ยถูกหล่อหลอมถูกเลี้ยงมาในครอบครัวที่ใช้ความรุนแรงถูกไหมฮะอย่างในข่าวที่ออกอ่ะที่ว่าเด็กตอนเด็กๆอยู่ในครอบครัวที่มีปัญหาโตขึ้นมาก็เลยใช้ความรุนแรงไปฆ่าคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่โดยปกติแล้วอย่างเราเนี่ยเราก็จะมีมนุษยธรรมก็คือว่าเราปกติของมนุษย์ก็จะเป็นผู้มีศีลนะครับคราวนี้ถามว่าศีลมีอัดอื่นอีกไหมครับมีอีกไหมครับมีอัดว่ารองรับนี่รองรับภาษาบาลีใช้คำว่าอุปทารณีนะครับนี่อุปทารณีนี่รองรับอาจว่าปกติอันหนึ่งอาจว่ารองรับอันหนึ่งถามว่ารองรับอะไรครับรองรับอะไรทราบไหมครับด้วยอาจว่ารองรับในที่นี้เนี่ยก็คือรองรับกุศลธรรมขั้นสูงศีลเนี่ยท่านเปรียบเหมือนกับแผ่นดินถูกไหมครับเปรียบเหมือนพระแม่ธรณีนะคือรองรับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับกุศลขั้นสูงในที่นี้คืออะไรครับรองรับอะไรเอ่ยรองรับสมถะและวิปัสสนานะครับถามว่าทำไมถึงรองรับสมถะและวิปัสสนาครับ
ราะว่าผู้มีศีลใช่ไหมครับโอ้ยเขียนไม่ผู้มีศีลย่อมจริงๆแล้วในทางธรรมะของเราเนี่ยดีอย่างหนึ่งก็คือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงธรรมเป็นขั้นเป็นตอนแสดงถึงเหตุผลเกี่ยวเนื่องกันโดยสมบูรณ์นะครับศีลคนที่มีศีลเนี่ยถามว่าจิตใจเขาจะมีความสุขไหมครับมีเรื่องเดือดร้อนใจไหมไม่มีถูกไหมครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าศีลเนี่ยทำให้กายกับใจไม่เร่าร้อนถูกไหมครับภาษาบาลีเขาใช้คำว่าอวิปปติสารนี่อวิปปติสารเคยได้ยินคำนี้ไหมครับอวิปปติสารเนี่ยอวิปปติสารวิปปติสารเนี่ยแปลว่าความไม่สบายใจกระสับกระส่ายนะครับก็จริงๆแล้วก็คือลักษณะของอะไรลักษณะของสภาวะธรรมกุฏกุฏจะนั่นเองรู้จักกุฏกุฏจะไหมครับอาจจะยากไปนิดนึงเนาะถ้าไม่เคยเรียนอภิธรรมจะยากฟังผ่านๆไปกุฏกุฏจะเนี่ยคือความเดือดเนื้อร้อนใจนะครับสมมุติว่าเราเนี่ยเคยทำบาปเอาไว้นะครับเราเคยฆ่าสัตว์เราอาจจะยังไม่เคยศึกษาธรรมะเราอาจจะเคยฆ่าสัตว์เราอาจจะเคยลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดปดอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือดื่มสุราเมรัยก็ตามเนี่ยแล้วเราระลึกถึงบาปที่เราเคยทำมาก่อนหน้านั้นแล้วจิตใจเราเกิดความเศร้าหมองใจเรารู้สึกขุ่นมัวรู้สึกเหมือนกับเป็นปมในใจทำให้นึกทีไรแล้วใจหายนึกทีไรแล้วรู้สึกอยากจะย้อนเวลากลับไปอย่างเนี้ยอันเนี้ยคือลักษณะของสภาวะธรรมความเร่าร้อนในใจอย่างเงี้ยเราเรียกว่ากุฏกุฏจะนะครับกุฏกุฏจะเนี่ยก็มีชื่อนึงว่าวิปปติสารนะครับแต่ว่าศีลเนี่ยผู้มีศีลดีย่อมเป็นปัจจัยแก่อวิปปติสารในที่นี้ก็คือปฏิเสธนั่นเองนะครับคือความไม่เดือดเนื้อร้อนใจความสบายใจนั่นเองอ่ะนะครับอวิปปติสารบวกอะเข้าไปนะครับศีลเนี่ยจะเป็นปัจจัยแก่ความไม่เดือดเนื้อร้อนใจนะครับอวิปปติสารจำได้แล้วใช่ไหมครับตอนนี้เรากำลังพูดถึงสภาวะหนึ่งก็คือความสบายใจปลอดโปร่งคนมีหนี้นี่สบายใจไหมฮะไม่สบายใจใครมีหนี้บัตรเครดิตบ้างครับ พอเวลาใกล้วันชำระเป็นไงครับต้องรีบแล้วใช่ไหมไม่งั้นเดี๋ยวดอกเบี้ยคิดแพงนะเดี๋ยวถูกปรับถูกอะไรอีกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเหมือนกันนะครับคืออันนี้เปรียบเทียบให้ฟังเฉยๆว่าเวลาที่เราสบายใจเนี่ยเรารู้สึกไม่ติดขัดอะไรชีวิตแฮปปี้มีความสุขอย่างเงี้ยนะครับเราไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจเราไม่ได้ทำบาปอย่างนี้เป็นยังไงครับเราจะรู้สึกยังไงต่อเราจะรู้สึกมีความสุขไหมสุขเล็กๆในใจสุขเล็กๆในใจเราเรียกว่าอะไรทราบไหมครับเราเรียกว่าปราโมทนะครับหรือปราโมทอย่างเงี้ยนะครับปราโมทอันนี้นี่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มต้นก็คือก่อนที่จะรักษาศีลได้เนี่ยคุณจะต้องมีศรัทธานะครับศรัทธารู้จักศรัทธาไหมครับจริงๆแล้วผมพยายามจะพูดให้ง่ายๆนะครับ simplify ก็คือพูดถึงสภาวะธรรมบางทีแล้วอาจจะยากสภาวะธรรมเนี่ยคือตัวธรรมะเนี่ยครับเป็นธรรมะแท้ๆเลยเกิดกับใครมีลักษณะที่เหมือนกันหมดนะครับไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นตามการสะสมนะครับศรัทธานะครับเมื่อเรามีศรัทธาปุ๊บเนี่ยก็ทำให้เกิดการรักษาศีลตัวศีลเนี่ยเป็นกุศลนะครับที่อยู่ในใจของเราเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันว่าศีลในที่นี้มีอะไรบ้างนะครับเมื่อมีศีลแล้วเนี่ยแต่ยกตัวอย่างหลักๆ ก็คือศีลเขาเรียกว่าศีลอย่างศีล5ของเราเนี่ยนะครับก็คือปาติโมกเริ่มยากหน่อยนะขออภัยเดี๋ยวจะพยายามทำให้ง่ายนะครับปาติโมกขสังวรนะครับคือการสำรวมระวังนั่นเองนะครับปาติโมกขสังวรเหมือนอย่างพระเนี่ยครับท่านก็มีสิกขาบท227ที่ท่านจะต้องรักษาใช่ไหมครับแล้วก็วันอุโบสถทุกกึ่งเดือนเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจทานตรวจสอบนะครับในพระปาติโมกนะครับก็ทำอุโบสถกรรมนั่นเองนะครับแต่สำหรับเราปาติโมกขสังวรสำหรับเราพื้นฐานของเราคืออะไรครับศีล5นั่นเองคือสิ่งที่เราจะต้อง
สำรวมระวังรักษาใจของเรานะครับว่าเราจะต้องเป็นผู้มีศีล5นะครับศีล5เนี่ยเป็นธรรมของบัณฑิตนะครับบัณฑิตติเตียนไม่ได้นะครับถามว่าถ้าเราไปฆ่าสัตว์เนี่ยคิดว่าคนทั้งโลกคนใดคนหนึ่งในโลกติเตียนเราได้ไหมฮะต้องมีคนติเตียนแน่นอนแล้วว่าเธอไม่กลัวไปเกิดเป็นสัตว์อบายให้โดนอื่นเขาคนอื่นเขาฆ่าหรือใช่ไหมครับหรือเราดื่มสุราจะมีคนว่าเราไหมมีใช่ไหมครับเราพูดปดเป็นไงครับคนพูดปดนี่จะมีใครคบไหมไม่มีถูกไหมครับหรือเราประพฤติผิดในกามเป็นไงครับโอ้ยิ่งน่ารังเกียจใหญ่เลยใช่ไหมฮะลักทรัพย์ด้วยนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยศีลเป็นธรรมของบัณฑิตนะครับก็คือปาติโมกขสังวรของเราเนี่ยก็ได้แก่ศีล5นั่นเองนะครับสำหรับสามเณรศีล10ใช่ไหมครับสำหรับอนาคาริกนะอนาคาริกผู้ไม่ครองเรือนนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นอุบาสิกาผู้ที่สละทั้งโลกบวชเป็นแม่ชีอย่างนี้เป็นต้นก็เท่าไหร่ครับศีล8อย่างนี้เป็นต้นนะครับสำหรับพระภิกษุ227ใช่ไหมครับสำหรับภิกษุณี311ใช่ไหมครับสำหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีประมาณมหาศาลอินฟินิตี้เพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ทุกอย่างนะครับตามความเป็นจริงว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรนะครับมีอะไรอีกเยอะแยะที่เราไม่รู้ว่าควรทำหรือไม่ควรทำใช่ไหมครับอยู่ในพุทธวิสัยแต่สำหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบแล้วเนี่ยไม่ทรงกระทำสิ่งเหล่านั้นเราศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยมีจุดไหนบ้างที่เราจะตำหนิพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บ้างมีไหมฮะไม่มีสักจุดเดียวถูกไหมเพราะทุกอย่างพระองค์รู้หมดเลยว่าอะไรควรทำไม่ควรทำนะครับพระญาณของพระเจ้าเนี่ยควบคุมหมดทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจะขยับขยื่นเคลื่อนไหวกล่าววาจาอะไรออกมาเนี่ยมีการพิจารณาตลอดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยศีลของพระองค์บริบูรณ์เต็มร้อยจะไม่มีการหลุดออกมาเลยนะครับท่านก็เลยบอกว่าศีลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอนันต์มีเยอะมากนะครับคราวนี้เรามาดูต่อนะครับเป็นปัจจัยแก่อวิปปติสารคือความไม่เดือดเนื้อร้อนใจเมื่อเราไม่เดือดเนื้อร้อนใจเป็นยังไงครับเกิดความสุขไหมเกิดปีติอย่างอ่อนท่านใช้ปาโมดเนี่ยก็คือปีติอย่างอ่อนถามว่าปีติอย่างอ่อนเนี่ยปีติคืออะไรครับปีติคือความอิ่มเอิบใจนะครับอิ่มเอิบใจเกิดขึ้นมาในใจเป็นลักษณะที่คล้ายคลึงกับความสุขแต่เป็นความฟูใจขึ้นมารู้สึกอิ่มอ่ะอิ่มเอิบเราเคยไปทำบุญเคยไปงานบวชพระแล้วเราได้หรือว่าเราไปถวายผ้าป่าไปทอดกฐินไปอะไรแล้วเรารู้สึกเอนจอยอ่ะเอนจอยกับงานบุญอ่ะแล้วรู้สึกว่าใจของเรามีความสุขมันอิ่มบุญน่ะอย่างเงี้ยนี่แหละคือลักษณะของปิตินะครับคราวนี้เนี่ยปิติอย่างอ่อนเมื่อมีปิติอย่างอ่อนแล้วเป็นปัจจัยแก่อะไรครับปิติอย่างกล้านี่ครับปาโมดเนี่ยจริงๆคือน้องๆของปิติปาโมดเป็นปัจจัยแก่ปิติปิติคือความอิ่มเอิบอย่างเต็มที่อ่ะคือพูดง่ายเต็มตัวนะครับพอเราจะเห็นตรงนี้เราเห็นแล้วยังว่าเห็นลักษณะของการเป็นรองรับหรือยังฮะเห็นแล้วใช่ไหมมันเริ่มรองรับสภาวะธรรมที่สูงกว่าตนเนี่ยแค่เราคิดจะไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยนะครับเราก็เกิดความสุขขึ้นมาแล้วนะเกิดความไม่เดือดเนื้อร้อนใจเกิดปิติอย่างอ่อนเกิดปิติอย่างกล้าเมื่อเกิดปิติอย่างกล้าแล้วเป็นไงครับเกิดอะไรตามมาฮะนี่เกิดปัจสัทธินะครับปัจสัทธิคืออะไรทราบไหมครับคือความสงบนะครับเกิดความสงบเวลาที่เราอยู่ในความสุขทางธรรมเนี่ยเป็นไงครับเรารู้สึกยังไงรู้สึกสงบไหมครับสงบเราอยากจะกลับมาสู่ทางโลกอีกไหมไม่ใช่ไหมมันวุ่นวายเนาะเราก็เลยเกิดรู้สึกความสงบขึ้นมานะครับปัจสัทธิเนี่ยแปลว่าสงบนะครับคำถามว่าพอพูดถึงตรงนี้เนี่ยปีติปัจสัทธิเนี่ยคุ้นไหมฮะว่าเป็นคำเป็นสภาวะธรรมที่อยู่ในหมวดธรรมใดโอ้โพชฌงค์ถูกต้องเก่งจังเลยครับผมตีจังผมจะได้พูดยากๆได้ปีติกับปัจสัทธิเนี่ยเป็นองค์ของการตรัสรู้เป็นโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์กับปัจสัทธิสัมโพชฌงค์นะครับ
เนี่ยอยู่ในโพชฌงค์เห็นไหมเนี่ยเราพยายามพอเราดูไปปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าอ๋อเนี่ยได้หรือยังปฏิบัติธรรมมรรคผลโผล่มาหรือยังครับโผล่มาแล้วใช่ไหมโพชฌงค์อวิปปติสารโผล่มาหรือยังสุขกายสุขใจเกิดความไม่เดือดเนื้อร้อนใจห่างไกลความทุกข์ทุกใจใช่ไหมอย่างนี้เริ่มโผล่มาแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราพอดูไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องทรัพย์สินเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานเกี่ยวยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาขยายกันนะครับมาดูต่อนะครับปิติเป็นปัจจัยแก่ปัสสัทธิปัสสัทธิคือความสงบนะความสงบที่เกิดขึ้นทางใจเวลาที่เรานั่งสมาธินานๆเนี่ยถามหน่อยว่าเรารู้สึกยังไงครับถ้าเรานั่งได้ติดต่อกันต่อเนื่อง2ชั่วโมงเรารู้สึกยังไงฮะเรารู้สึกว่าอิ่มจังเลยใช่มั้ยรู้สึกสงบมั้ยครับสงบนะเรารู้สึกสงบจากสิ่งที่มากุ้มลุมจิตใจสงบจากนิวรณ์เกิดอะไรตามมาเกิดสภาวะที่มันลึกกว่านั้นอีกเกิดความสุขสุขะความสุขคือสภาวะที่ไม่ถูกบีบคั้นสภาวะที่ใจเนี่ยมันอยู่นิ่งๆแล้วมันมีความสุขอะต้องใช้คำนี้ดีกว่านะครับเกิดความสุขขึ้นมาทางใจแต่สุขในที่นี้เนี่ยไม่ใช่สุขที่เป็นสุขอย่างหยาบเหมือนอย่างความสุขทางโลกความสุขทางโลกเนี่ยเราเรียกว่าอะไรทราบไหมครับเราเรียกว่ากามสุขคือสุขในการเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนะครับแต่ถ้าสุขที่เกิดจากเนกขัมมะสุขเนี่ยเราเรียกว่าเนกขัมมสุขนะครับคือสุขที่เกิดจากการออกจากกามนั่นเองนะครับออกจากความเพลิดเพลินความหลงความมัวเมานะครับเกิดความสุขเราได้สภาวะเท่าไหร่แล้วครับศรัทธาเป็นปัจจัยแก่ศีลศีลเป็นปัจจัยแก่อวิปปติสารอวิปปติสารเป็นปัจจัยแก่ปาโมทย์ปาโมทย์เป็นปัจจัยแก่ปีติปีติเป็นปัจจัยแก่ปัสสัทธิปัสสัทธิเป็นปัจจัยแก่สุขและตามมาด้วยอะไรครับคนที่มีความสุขย่อมมีจิตใจตั้งมั่นท่านบอกนะครับพอเรามีความสุขแล้วเนี่ยลองสังเกตตัวเองเวลาเราจะทำอะไรประสบความสำเร็จสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับใจของเราถ้าใจของเราเล่าร้อนใจของเราไม่เป็นสุขเนี่ยใจของเรามีความทุกข์เราทำอะไรสำเร็จไหมไม่สำเร็จมักจะติดขัดมักจะมีอะไรบางอย่างมารบกวนถูกไหมฮะเพราะว่าใจเราเนี่ยไม่ชนะนะแต่ถ้าเกิดว่าใจของเราเนี่ยมันปลอดโปร่งมันมีความสุขอะเราสังเกตดีๆถ้าวันไหนตื่นเช้ามามีความสุขมากเลยวันนั้นทั้งวันเป็นไงครับอารมณ์ดีใช่ไหมทำอะไรก็เวิร์กไปหมดนะครับสุขเป็นปัจจัยแก่สมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นนะครับสมาธิเป็นองค์อะไรครับเป็นองค์ของอะไรโพชฌงค์มรรคด้วยนะครับเป็นทั้งโพชฌงค์เป็นทั้งมรรคนะครับสมาธิสำคัญไหมครับสำคัญผู้ที่ไม่มีสมาธิจะบรรลุธรรมนั้นใช่ฐานะที่จะมีได้ไหมไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสมาธิเนี่ยเราต้องมีสมาธิเป็นความงามในท่ามกลางของพระศาสนานะครับวันสมาธิโลกคือวันอะไรครับคือวิสาขบูชานะครับคนที่ทำสมาธิเนี่ยชีวิตของเขามีความสุขไหมครับมีนะเพราะว่าสุขที่เกิดแต่การทำสมาธิเนี่ยเป็นสุขที่เรียกสตรองอะนะครับแล้วก็จิตใจเนี่ยคือดำดิ่งในสมาธิโอ้โหคนเข้าฌานนี่เขาลืมทั้งโลกเลยเขารู้โอ้โหเป็นรสชาติที่อิ่มเอิบในสุขที่เกิดแต่สมาธินะครับสมาธิตั้งมั่นแล้วเนี่ยนะครับทำให้เกิดอะไรตามมาครับปัญญาภาษาบาลีมีความที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นะครับมีคำว่าอะไรบ้างครับนอกจากคำว่าปัญญามีจักษุญาณปัญญาวิชาอาโลโกแสงสว่างใช่ไหมครับยะถาภูตญาณเคยได้ยินคำนี้ไหมครับยะถาภูตญาณยะถาภูตญาณก็คือความรู้เห็นตามความเป็นจริงนะครับยะถาภูตะภูตะก็คือสิ่งที่เป็นอยู่สิ่งสภาวะธรรมนั่นเองนะครับญาณก็คือตัวรู้เห็นตามความเป็นจริงเช่นอะไรบ้างรู้ว่านี้นามนี้รูปนะครับในอัตภาพเรานี่จริงๆก็คือขันธ์5ใช่ไหมครับแล้วก็มองเห็น
ว่าเป็นนามเป็นรูปอย่างนี้เป็นต้นนะครับแยกนามแยกรูปเวลาแยกเนี่ยบุคคลผู้เจริญวิปัสสนาจะต้องเห็นนามรูปเนี่ยแยกขาดจากกันเข้าใจคำว่าขาดไหมฮะคำว่าขาดเนี่ยเราอาจจะใช้ผมเคยได้ยินคนที่เขาใช้ในภาษาทางการดูอัญมณีอย่างเงี้ยดูพลอยขาดสวยไม่สวยดูเพชรขาดอย่างเงี้ยเราเคยได้ยินไหมครับเหมือนกันคนที่ทำความเพียรในการเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยต้องเห็นนามรูปแยกขาดจากกันเห็นจักษุรูปจักษุวิญญาณขาดออกจากกันเลยอย่างเงี้ยนะครับโสตะใช่ไหมครับสัทธะโสตะวิญญาณขาดจากกันนะครับเห็นเป็นสภาวะธรรมเห็นเป็นขันธ์อายตนะธาตุครบหมดทั้งหมดอย่างเงี้ยนะครับอันนี้จึงจะชื่อว่ายถาภูตญาณนะครับเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วทำให้เกิดอะไรครับเกิดอะไรตามอะไรเกิดนิพพิทานิพพิทาคืออะไรครับคือความเบื่อหน่ายนะครับเห็นสังขารรูปขันธ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาใช่ไหมครับเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างเงี้ยครับเกิดความเบื่อหน่ายสมมุติว่าเราผมเคยยกตัวอย่างให้ฟังนะครับชอบมากเลยอาหารชนิดนึงเนี่ยอุ๊ยจะซื้อมาแต่บังเอิญว่าลืมเอาไปแช่ตู้เย็นใช่ไหมพอมาดูอีกทีนึงเป็นไงครับเสียแล้วเนี่ยหมดอายุแล้วอย่างนี้เป็นต้นหรือมันส่งกลิ่นบูดแล้วเราทำไงเราจะกินไหมไม่กินเราทำไงฮะโยนทิ้งเราเสียดายไหมไม่เสียดายใช่ไหมครับเหมือนกันเราเห็นตามเห็นรูปนามขันห้าของเราเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยโดยความเสื่อมไปสิ้นไปนะครับเหมือนเห็นข้าวบูดนมบูดอย่างเงี้ยนะครับเรามีความอาลัยไหมฮะเมื่อเห็นอย่างนั้นก็ไม่มีความอาลัยก็คือเกิดนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายนะครับเบื่อหน่ายตามมาด้วยอะไรครับวิราคะก็คือคลายกำหนัดนะครับเมื่อคลายกำหนัดแล้วเป็นไงครับคลายกำหนัดก็คือรู้สึกไม่ติดใจไม่ผูกพันไม่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยวิราคะก็เป็นปัจจัยแก่วิชาและวิมุตติคือความรู้ถูกต้องตามความเป็นจริงวิชาก็คือมรรคนะครับวิมุตติก็คือผลวิมุตติเนี่ยได้แก่การหลุดพ้นนิพพิทาวิราคะวิชาวิมุตตินะครับทั้งหมดมีเท่าไหร่ครับนับสิฮะศรัทธาไหนลองลองออกเสียงหน่อยครับศรัทธาเป็นปัจจัยแก่ศีลศีลเป็นปัจจัยแก่อวิปปติสารอวิปปติสารเป็นปัจจัยแก่ปราโมทปราโมทเป็นปัจจัยแก่ปีติปีติเป็นปัจจัยแก่ปัสสัทธิปัสสัทธิเป็นปัจจัยแก่สุขใช่ไหมครับสุขเป็นปัจจัยแก่สมาธิสมาธิเป็นปัจจัยแก่ยถาภูตญาณนะครับจริงๆต้องเป็นยถาภูตญาณทัศนะก็ได้จะใช้คำว่าญาณทัศนะก็คือการเห็นนะครับยถาภูตญาณทัศนะเป็นปัจจัยแก่นิพพิทานิพพิทาเป็นปัจจัยแก่วิราคะวิราคะเป็นปัจจัยแก่วิชาและวิมุตติใช่ไหมครับเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมีทั้งหมดเท่าไหร่ฮะลองนับสิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ใช่ไหมครับ12ขั้นคุ้นๆไหมฮะว่าหมวดทำอะไรที่มี12ประการปฏิจจสมุปบาทใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็มี12เหมือนกันปฏิจจสมุปบาทแปลว่าธรรมที่เป็นปัจจัยอิงอาศัยซึ่งกันและกันแต่อันเนี้ยเรามีชื่อว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้อรรถกถาขยายว่าอย่างเนี้ยเราเรียกว่าโลกุตตระปฏิจจสมุปบาทอาจจะฟังดูยากไปขออภัยอย่าว่ากันแต่ฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะชอบเองนะครับโลกุตตระปฏิจจสมุปบาทนะครับก็คือเป็นธรรมะที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแต่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นเป็นไปเพื่อโลกุตตระเป็นไปเพื่อมรรคเพื่อผลนะครับนี่แหละครับเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าพื้นฐานจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะไปถึงวิชาและวิมุตติอันเป็นธรรมสูงสุดในเป้าหมายสูงสุดในทางพระศาสนาเนี่ยนะครับต้องมีอะไรมาก่อนครับศีลว่าไปแล้วเนี่ยศีลเนี่ยมาจากอะไรคนไม่มีศรัทธารักษาศีลได้ไหมไม่ได้มาจากศรัทธาแม้ตัวศรัทธาเองก็ชื่อว่าศีลเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นพื้นฐานทั้งหมดเลยเป็นไงครับรองรับจริงๆไหมฮะรองรับจริงๆนะครับ
เรามาดูตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเราเห็นเลยว่ากลไกทางจิตวิญญาณเนี่ยกลไกของการหลุดพ้นเนี่ยจะต้องเป็นไปตามสิ่งเหล่านี้นะครับต้องเป็นไปตามขั้นตอนเลยอยู่เราอยู่ดีเราจะไปเจริญวิปัสสนาจะไปทำสมาธิโดยที่ศีลของเรายังไม่บริสุทธิ์ยังไม่ชำระให้ดีถือว่าเราข้ามสมบัติไหมฮะข้ามอะไรไปบ้างข้ามปีติข้ามปัสสัทธิข้ามความสุขที่เกิดขึ้นในใจของเราใช่ไหมอยู่ดีปุ๊บไปนั่งสมาธิเลยแต่วาจายังพูดปดใช่ไหมครับฆ่าสัตว์ยังฆ่าสัตว์อาจจะไม่ฆ่าแต่ยินดีในการฆ่าอย่างนี้อย่างนี้ชื่อว่าศีลดีไหมไม่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพื้นฐานจะต้องมาอยู่ตรงนี้นะครับคราวนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าศีลเนี่ยโดยหลักๆแล้วเนี่ยก็คืออย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกศีล5ศีล8ศีล10 227อะไรก็ว่าไปนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับที่เราจะต้องรู้นะครับสำหรับปาติโมกขสังวรเนี่ยจริงๆแล้วคืออะไรครับสภาวะธรรม สภาวะหนึ่งที่เป็นองค์เป็นหัวใจของศีลคืออะไรทราบไหมครับวิรัตคือการงดเว้นนะครับคือการงดเว้นนั่นเองนะครับจริงๆท่านบอกว่ามีอยู่2ตัวองค์ธรรมที่สำคัญก็คือวิรัตและเจตนานะครับคือความตั้งใจจงใจที่จะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์เป็นต้นแต่2ตัวนี้ตัวที่สำคัญที่สุดคือวิรัตเพราะว่าตัววิรัตนั่นเองคือตัวศีลหัวใจอยู่ตรงนี้นะครับเจตนาเป็นตัวเสริมนะครับวิรัตและเจตนาแต่ผมจะยกตัวอย่างให้ฟังผมเคยฟังท่านพระอาจารย์ชัยสาโลไม่รู้ว่าพอจุลจักรไหมฮะท่านเก่งมากเลยนะครับท่านก็เล่าให้ฟังว่าคือจำครูบาอาจารย์ได้ไม่แน่นอนว่าเป็นหลวงปู่มั่นหรือเป็นหลวงปู่ชาจำไม่ได้แต่ว่าตัวท่านเองเป็นศิษย์ของหลวงปู่ชาคราวนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าฟังนานแล้วลืมท่านบอกว่าครั้งหนึ่งเหมือนกับว่าเป็นหลวงปู่มั่นว่ามีคนมีพระเข้าไปถามหลวงปู่มั่นว่าโหเนี่ยเพราะว่าทางฝ่ายธรรมยุทธ์นี่ก็เคร่งในการรักษาพระวินัยใช่ไหมครับก็เข้าไปถามหลวงปู่มั่นว่าสิกขาบทเนี่ยมีเยอะมากเลยทำยังไงเนี่ยข้อห้ามเยอะแยะเลยหลวงปู่มั่นก็บอกว่าให้รักษาอยู่สองตัวคืออะไรครับคืออะไรเอ่ยเรื่องนี้คล้ายๆกับเรื่องในพุทธกาลสมัยพุทธกาลเนี่ยสิกขาบทเยอะมากเป็นร้อยๆข้อเลยใช่ไหมครับก็มีภิกษุไปถามพุทธเจ้าว่าเนี่ยสิกขาบทน้อยใหญ่มากมายเนี่ยมหาศาลเนี่ยจะทำยังไงพุทธเจ้าบอกรักษาอย่างเดียวรักษาจิตใช่ไหมครับไม่ให้ตกไปในจิตที่เป็นบาปอย่างน้อยก็ทำให้สิกขาบทส่วนใหญ่เนี่ยรักษาได้แล้วนะครับแต่สิกขาบทบางประเภทสำเร็จด้วยกุศลจิตก็มีนะเราอาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมยกตัวอย่างเช่นเป็นพ่อสื่อพ่อชักนำให้คนเนี่ยมาคืนดีกันบางทีภิกษุเกิดความรู้สึกแบบสงสารอยากจะช่วยให้บิดามารดาของตนเองอ่ะมาคืนดีกันอย่างนี้สำเร็จด้วยกุศลจิตแต่ว่าถือว่าผิดสิกขาบทนะครับอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะให้รักษาใจของตนเองแต่หลวงปู่มั่นตอบว่าให้รักษาอยู่สองอย่างคืออะไรทราบไหมครับถูกต้องคือหิริและโอตตัปปะหิริและโอตตัปปะนะครับคราวนี้เรามาดูความหมายของหิริและโอตตัปปะนิดนึงนะหิริและโอตตัปปะเนี่ยคืออะไรใครทราบบ้างครับใช่ครับก่อนที่จะไปพูดถึงหิริโอตตัปปะเนี่ยผมจะพูดถึง2คำนี้นะครับสภาวะที่ตรงกันข้ามกันกับหิริและโอตตัปปะก็คืออหิริกะกับอะไรครับกับอโนตตัปปะนะครับสองคำนี้เราต้องรู้นะครับอหิริกะกับอโนตตัปปะนะฮะนี่เดี๋ยวผมจะเขียนให้เป็นคาถากำลังจะปล่อยของอันนี้ลบได้ไหมฮะได้นะครับคือทุกครั้งแหละที่ผมสอนน่ะผมจะต้องปูพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวสภาวะทางอภิธรรมก่อนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะอาจจะฟังแล้วรู้สึกน่าเบื่อคือมันยากแล้วก็พูดเป็นภาษาบาลีภาษาแขกใช่ไหมครับมันก็
ทำให้รู้สึกโอ้ยอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยพอเราจับหลักได้ปุ๊บเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วทุกอย่างการวิเคราะห์ธรรมะอะไรก็ต้องจับหลักสภาวะให้ได้ถ้าเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปต่อได้ฉลุยอะครับเตรียมตัวจดนะครับเคยได้ยินไหมครับชิคุชตินาหิริโกปาปาคูทาวะสูกโรนี่ให้ท่องไว้ท่องเลยนะครับนะพายติโอเคนะพายันติอโนตปีเดี๋ยวนะนะพายันติอโนตปีนะครับสารโพวิยะปาวกาอืมนะครับจดทันไหมครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะครับชิคุชตินาหิริโกปาปาขูถาวะสูกโรนะครับนาพายันติอโนตปีสารโพวิยะปาวกานะครับเราท่องให้ติดปากนะครับเราจำแค่นี้พอครับชิคุชตินาหิริโกก็คือนาหิริโกมาจากคำว่าอหิริโกนะครับคือคนไม่ละอายมาจากคำว่านะจดไปนะครับจะได้ไม่หลับมีอันสีแดงอีกไหมครับอ๋ออยู่นี่ผมเห็นละมาจากคำว่านะบวกกับอหิริโกนะครับอหิริโกคือคนไม่ละอายนะครับนะก็คือไม่ย่อมไม่รังเกียจชิคุชติเนี่ยแปลว่าย่อมไม่รังเกียจนะชิคุชตินะครับย่อมไม่รังเกียจเหมือนกับสูกโรนะครับสูกโรคืออะไรครับหมูสุกรนะครับย่อมไม่รังเกียจนะครับคนจริงๆคือนะอหิริโกเนี่ยคือคนไม่ละอายบาปย่อมไม่รังเกียจเหมือนหมูไม่รังเกียจคูดเห็นไหมครับเหมือนหมูไม่รังเกียจคูดคูดคืออะไรครับอุจจาระนั่นเองนะครับนาพายันติอโนตปีก็คืออโนตปีคือผู้ไม่เกรงกลัวต่อบาปนะครับผู้ไม่เกรงกลัวต่อบาปนะครับนาพายันติคือย่อมไม่เกรงกลัวนะครับวิยะคือเหมือนสารโพคือตะกะแตนผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าย่อมไม่เกรงกลัวไฟเคยเห็นไหมเขาบอกว่าตะกะแตนฮะตะกะแตนย่อมไม่เกรงกลัวไฟนะครับเนี่ยแปลว่าบุคคลผู้หาความละอายไม่ได้หาความละอายไม่ได้คือตัวไหนครับคืออหิริโกนะครับผู้หาความละอายไม่ได้ย่อมไม่รังเกียจบาปเห็นไหมนะก็คือย่อมไม่รังเกียจชิคุชติแปลว่ารังเกียจนะครับอันนี้เป็นคาถาโบราณอาจารย์ให้มานะครับให้ท่องซึ่งเขาท่องกันมาเนี่ยตื่นเช้ามาเขาต้องท่องแล้วพรุ่งนี้เช้ามีใครจะท่องอันนี้บ้างครับ ท่องแล้ววันนั้นห้ามทำบาป กล้าไหมฮะนะวันนั้นพูดปดไม่ได้นะมันโกหกใครไม่ได้เลยนะ ถูกไหมเพราะว่าพูดปุ๊บนี่เหมือนเสกตัวเองเป็นหมูเลยถูกไหมครับผู้ไม่ละอายบาปย่อมไม่รังเกียจบาปใช่ไหมผู้ไม่ละอายบาปย่อมไม่รังเกียจนะครับจริงๆคือผู้ไม่ละอายบาปย่อมไม่รังเกียจบาป
ดุจสุกรย่อมไม่รังเกียจคูดนะครับผู้ไม่เกรงกลัวบาปนะครับย่อมไม่เกรงกลัวนะครับดุจตั๊กแตนดุจตั๊กแตนย่อมไม่เกรงกลัวนี่ตรงนี้นะครับย่อมไม่เกรงกลัวไฟนั่นเองนะครับจริงๆแล้วต้องแปลนี้นาหิริโกก็คือผู้ไม่ละอายบาปนะครับเป็นเหมือนเป็นดั่งหมูนะครับที่ไม่รังเกียจคูดนั่นเองนะครับแล้วก็ผู้ไม่เกรงกลัวต่อบาปนะครับย่อมไม่เป็นดั่งตะกะแตนที่ไม่เกรงกลัวไฟนะท่านพูดอย่างนี้นะครับบุคคลผู้หาความละอายไม่ได้ย่อมไม่รังเกียจแต่บาปนะครับดุจสุกรที่ไม่รังเกียจแต่คู่ฉะนั้นบุคคลผู้หาความเกรงกลัวมิได้ย่อมไม่บาปดุจตะกะแตนผู้ไม่กลัวไฟนะครับจำได้ยังครับถ้าเป็นผู้ไม่ละอายไม่ละอายคือหมูใช่ไหมถ้าหากว่าไม่เกรงกลัวคือตะกะแตนนะครับคราวนี้เรามาดูนิดนึงนะครับว่าลักษณะของอหิริกะเนี่ยนะครับคือตัวที่ความไม่ละอายเนี่ยมันคืออะไรนะครับคือความไม่ละอายต่ออะไรครับคือความไม่ละอายต่อทุจริตนะครับจริงๆตรงเนี้ยผมจะเขียนให้จำไว้ให้จำยากนิดนึงทนหน่อยนะครับเดี๋ยวจะเล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังกายะทุจริตตาทีหินะครับทุจริตตาทีหินะครับอาชิคุตฉะนะลักขณังนะเนี่ยอาชิคุตฉะนะลักขณังนะครับอันนี้คือลักษณะของอาหิริกะอาจจะยากหน่อยนึงขออภัยแต่ถ้าไม่พูดมันไม่ถึงแก่นนะแล้วก็มันจะทำให้เราจำไม่ได้แต่อันเนี้ยการที่เราจำภาษาบาลีไปด้วยเนี่ยอันนี้เป็นอุปนิสัยเป็นสิ่งที่จะติดตัวเราไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเนี่ยพระองค์จะทรงแสดงธรรมเป็นภาษาอะไรครับภาษาบาลีไม่ได้เป็นแสดงธรรมเป็นภาษาไทยนะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเป็นไงครับถ้าเรามีอุปนิสัยตรงนี้เราฟังธรรมแล้วเราจะเข้าถึงอรรถะแต่ด้วยพระพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาที่พระองค์ประทับที่ใดก็ตามแล้วแสดงธรรมไปเนี่ยนะครับบุคคลผู้ปรารถนาจะฟังธรรมแล้วเข้าใจย่อมฟังในภาษาของตนของตนเวลาที่พระเจ้าแสดงเนี่ยพระองค์ตรัสเป็นภาษาบาลีแต่สมมุติว่ามีชาวต่างประเทศใช่ไหมครับหรือว่าสรรพสัตว์ใดที่ไม่ได้ศึกษาภาษาบาลีมาก่อนเนี่ยมาฟังพระพุทธเจ้าปุ๊บเนี่ยจะฟังเป็นภาษาของตนเองอันนี้เป็นความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็เวลาที่พระพุทธเจ้าตรัสอะไรออกไปเนี่ยนะครับพระสุรเสียงเนี่ยจะไม่เกินออกไปจากเขตของบริษัทสมมุติว่ามีบริษัทอยู่500คนนะครับหรือภิกษุ500รูปเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงธรรมออกไปเนี่ยพระสุรเสียงของพระองค์เนี่ยจะแผ่ออกไปเฉพาะบริเวณนั้นจะไม่หลุดไปที่อื่นเพราะอะไรครับทราบไหมฮะเพราะถ้าหลุดไปที่อื่นก็เท่ากับว่าพระสุรเสียงที่หลุดออกไปนั้นไม่เกิดประโยชน์ถูกไหมครับตรงนี้โบราณอาจารย์เนี่ยทางสายพม่าเนี่ยปฏิบัติสืบต่อกันมาก็คือเวลาเรียนธรรมะเนี่ยจะปิดหน้าต่างใช่เพื่อไม่ให้เสียงออกไปถือว่าประพฤติปฏิบัติตามอัตถกถาเพื่อให้คือเคารพธรรมนะครับไม่ให้เสียงธรรมเนี่ยหลุดออกไปนอกเหนือจากบริษัทที่ให้ความเคารพนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยผมประสบการณ์ของผมเองอ่ะเกิดขึ้นก็คือว่าสมัยก่อนฟังธรรมะอยู่ที่บ้านเปิดวิทยุไว้ปรากฏว่าฟังคนเดียวไงแล้วกลางคืนมันเงียบไงแล้วเราก็เปิดแล้วก็คิดว่าเสียงเนี่ยมันอยู่ในห้องของเราปรากฏว่าเป็นไงครับเสียงมันหลุดไปข้างบ้านดีเป็นญาติกันเขามาบอกว่าฟังอะไรอ่ะเสียงดังหนวกหูอ้าวอย่างนี้เป็นไงครับอันนี้เกิดโทษไหมเกิดโทษก็คือว่าเขาได้กล่าวคำไม่ควรกล่าวต่อเสียงธรรมะถูกไหมฮะซึ่งเราก็ไม่ได้ถือโทษอะไรแล้วก็เราก็เลยเข้าใจตรงนี้ไงว่าจริงๆแล้วทำไมเนี่ยโบราณอาจารย์ถึงปิดประตูหน้าต่างเพราะว่าสัตว์อื่นผู้ไม่ใช่สัมมาทิฏฐิไม่ใคร่ยินดีในการฟังธรรมเมื่อได้ยินเสียงพระธรรมแล้วอาจเกิดโทสะ
ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจึงเป็นเหตุว่าทำไมครูบาอาจารย์สมัยก่อนจึงปิดประตูหน้าต่างเวลาสอนใช่ไหมเขาไม่ได้กลัวว่าห่วงวิชาหรอกแต่ว่าเขาเคารพธรรมนะครับเนี่ยครับต่อนะครับอาชิคุชนะลัคนังก็คือลักษณะที่ไม่รังเกียจในกายทุจริตเป็นต้นอันนี้แหละครับคือลักษณะของอาหิริกะนะครับส่วนอโนตัปปะเนี่ยอโนตัปปะนะครับอโนตัปปะสั้นๆอโนตัปปะนี่ก็ได้เขียนนี้เป็นภาษาไทยนะครับอันนี้เป็นสภาวะธรรมนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเป็นเจตสิกเคยได้ยินคำว่าเจตสิกไหมครับเกิดกับจิตนะครับอโนตัปปะเนี่ยสั้นๆเลยจำแค่นี้อสารัชชะลัคคนังอาสารัชชะลัคนังก็คือลักษณะที่ไม่สะทกสถานไม่ละอายพูดภาษาชาวบ้านก็คือภาษาชาวบ้านคืออะไรฮะหน้าด้านใช่ไหมถูกไหมครับคือไม่สะดุ้งกลัวเป็นบาปไม่สะดุ้งกลัวต่อบาปนั่นเองนะครับอันนี้คือความไม่รังเกียจแต่อันนี้คือความไม่สะทกสถานอันนี้ท่านแปลอย่างนี้เลยนะครับคือความไม่สะทกสถานด้วยความไม่ละอายนั่นแหละเป็นเหตุสองอย่างนี้เกิดคู่ด้วยกันไปที่ไหนต้องไปด้วยกันนะครับคือถ้าเราจะทำบาปสักครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะต้องมีสองสภาวะนี้เกิดขึ้นในใจของเรานะครับแต่ถ้าคนที่มีศีลเป็นไงครับผู้มีศีลย่อมเคารพหิริและโอตตัปปะถูกไหมครับหิริและโอตตัปปะเนี่ยธรรมะคู่นี้ชื่อว่าไม่ใช่มนุษยธรรมนะฮะแต่ชื่อว่าเทวธรรมผู้ที่จะไปเกิดในเทวโลกเกิดเป็นเทวดาย่อมต้องมีหิริและโอตตัปปะเป็นธรรมะพื้นฐานในใจนะครับเพราะว่าเทวดานี่โอ้เป็นไงอัตภาพที่ประณีตกว่าเรานะครับคนที่ให้ความเคารพในเรื่องของบาปบุญเนี่ยก็จะไปเกิดในสวรรค์นะครับคราวนี้เรามาดูเหตุใกล้นิดนึงนะครับสิ่งที่ทำให้เกิดหิริเนี่ยครับมีอะไรบ้างถ้าเราถามเหตุของหิริมีอะไรบ้างครับสาเหตุที่ทำให้เกิดหิรินะครับหนึ่งคือชาติการพิจารณาชาติตระกูลนะครับพิจารณาชาติสกุลเกิดเราเกิดในตระกูลสูงใช่ไหมครับเราจะทำถ้าเราหากเราทำบาปเราเกิดความไม่ละอายเกรงกลัวขึ้นมาเราทำบาปไปเป็นไงครับคนก็จะว่าเราได้ว่าโอ้โหเราเนี่ยเกิดในตระกูลสูงเสียเปล่าถูกไหมครับนี่คือการพิจารณาชาติสกุลสองพิจารณาอะไรครับวัยนะครับพิจารณาวัยนะครับเราผ่านโลกมามากถึงขนาดนี้แล้วเรายังยินดีในการกระทำบาปอีกหรือนะครับข้อที่สามก็คือเหตุที่ทำให้เกิดนะครับจริงๆก็คือการพิจารณาชาติตระกูลนะครับชาติแล้วก็พิจารณาวัยอันที่สามเนี่ยคือสุรภาวะได้แก่ความกล้าหาญนะครับคนกล้าเท่านั้นที่จะชนะใจตัวเองถูกไหมครับสุรภาวะตัวเล็กไปหน่อยนะครับสุรภาวะสุระเนี่ยแปลว่าผู้กล้าผู้ไม่กล้าเราเรียกว่าอะไรครับอสูรนะครับอสูรเนี่ยนะครับก็คือผู้ไม่กล้าเพราะต้องไปดูตามที่ประวัติที่ลบกับเทวดานะครับและอะไรอีกครับอะไรเป็นเหตุให้เกิดหิริครับพาหุสัจจะคือการศึกษาปริยัติธรรมนั่นเองนะครับการศึกษาทำให้เราเข้าใจความเป็นเหตุเป็นผลของบุญและบาปถูกไหมครับศึกษาปุ๊บรู้เลยว่าฆ่าสัตว์หนึ่งครั้งเนี่ยสำเร็จด้วยเจตนากี่โกฏชวนะครั้งหนึ่งรัดนิ้วมือเดียวหนึ่งขณะเนี่ยมีอกุศลจิตเกิดขึ้นแสนโกฏขณะใช่ไหมถ้าหากว่าเราฆ่าสัตว์แล้วยิ่งสัตว์ใหญ่ต้องใช้ความเพียรมากใช้ความพยายามมากใช่ไหมครับถ้าเป็นสัตว์ผู้มีศีลด้วยเป็นไงครับโทษยิ่งทวีคูณขึ้นไปอีกเวลาเราศึกษาอย่างนี้ปุ๊บเป็นไงครับเกิดความกลัวไหมฮะเกิดความละอายไหมเกิดความละอายโอตตัปปะก็คือความสะดุ้งกลัวใช่ไหมครับ
อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้ก็คือการศึกษานั่นเองที่ทำให้เราเนี่ยเป็นคนดีขึ้นมาดีกว่าเดิมขึ้นไปนะครับชาติวัยสุรภาวะและพาหูสัจจะนะครับเป็นเหตุของหิรินั่นเองนะครับอันนี้คือการพิจารณานะครับการพิจารณาถือตนเองเป็นเหตุแล้วไม่ทำบาปเนี่ยคือหิริแต่ถ้าโอตตัปปะเนี่ยคือพิจารณาถึงเหตุภายนอกนะครับแล้วไม่ทำบาปนะครับอันนี้ด้วยอำนาจของโอตตัปปะยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าพิจารณาถึงเหตุภายนอกอย่างเช่นรู้ว่าถ้าทำบาปต้องไปตกนรก50กับอย่างเงี้ยตกนรกสมมติทำอนันตริยกรรมชั่วกับชั่วกันพิจารณาอย่างนี้เป็นไงครับเป็นหิริหรือโอตตัปปะเป็นโอตตัปปะโอตตัปปะเนี่ยจะเป็นการสะดุ้งกลัวต่อบาปด้วยการพิจารณาเหตุภายนอกแต่ถ้าหิริเนี่ยคือความละอายเนี่ยมันเกิดจากสำนึกภายในมันเกิดจากความรู้สึกที่ตัวเองเนี่ยละอายต่อการทำบาปคนทำบาปเนี่ยถามว่าคนทำบาปทุกคนเคารพตัวเองไหมไม่ถูกไหมครับความภาคภูมิใจความสง่างามหรือความพึงพาในสังคมมีไหมฮะไม่มีถูกไหมฮะคนทำบาปแทบทั้งหมดแหละยิ่งคดีใหญ่ๆหลบๆซ่อนๆทั้งนั้นใช่ป่ะไม่มีใครกล้าออกมาภาคภูมิใจบอกว่าเนี่ยเราเป็นคนดีนะพูดได้ไม่เต็มปากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วหิริโอตตัปปะนะครับจึงเป็นธรรมที่สำคัญในการรักษาศีลนะครับสรุปหิรินี่ปารภเหตุนะครับปารภเหตุภายในนะครับมีชาติวัยสุรภาวะและพาหูสัจจะเป็นเหตุแต่โอตตัปปะเนี่ยปารภธรรมภายนอกมีโทษในอบายทุกขติวินิบาตนรกนะครับเป็นต้นนอกจากจะเป็นเทวธรรมแล้วได้ชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าเป็นอะไรครับโลกะปาละธรรมคือธรรมที่คุ้มครองโลกรักษาโลกนั่นเองนะครับถ้าอหิริกะกับอโนตตัปปะล่ะครับเป็นอะไรฮะถ้าอหิริกะอโนตตัปปะเป็นโลกะวินาศธรรมนะครับเคยได้ยินในปฏิทินวันโลกาวินาศเคยได้ยินไหมฮะวันนี้ห้ามทำงานมงคลใช่ไหมถ้าเราทางธรรมะเราก็บอกว่าวันโลกาวินาศคือวันที่เราทำบาปถูกไหมฮะคือวันที่เราไม่มีหิริโอตตัปปะแต่มีอะไรแทนมีอหิริกะอโนตตัปปะแทนวันนั้นคือวันโลกาวินาศเพราะว่าอันนี้ชื่อว่าโลกาวินาศธรรมนะครับคือโลกาวินาศธรรมนั่นเองตอนนี้เราได้เราจับหัวใจอะไรได้บ้างครับไหนลองสรุปให้ผมฟังสัก2ประโยคมีอะไรบ้างสรุปตอนนี้เราได้อะไรแล้วบ้างครับเรารู้ว่าศีลใช่ไหมครับเป็นตัวกุศลนะครับศีลนี่เป็นกุศลนะครับเป็นความดีหนึ่งเป็นศีลด้วยอาจว่าปกติสองด้วยอาจว่ารองรับถูกไหมครับและเรารู้ด้วยว่าศีลเนี่ยมีเหตุปัจจัยของศีลก็คือตัวศรัทธาใช่ไหมครับและศีลเป็นสิ่งที่จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมใช่ไหมครับเกิดความสุขขึ้นมาในใจนะครับรวมไปถึงผลักดันให้เราไปถึงมรรคผลนิพพานนะครับศีลมีตัวขับเคลื่อนอีกอย่างนึงที่ทำให้ศีลเราดีก็คืออะไรครับหิริและโอตตัปปะนะครับอย่างที่หลวงปู่ม่านบอกอะรักษาหิริและโอตตัปปะได้เนี่ยศีลก็จะดีบริสุทธิ์นะครับจริงๆแล้วว่าไปแล้วเนี่ยศีลเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่วิรัติองค์ธรรมของศีลจริงๆวิรัติและเจตนาใช่ไหมครับแต่จริงๆวิรัติเจตนาเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ต้องมีหิริและโอตตัปปะด้วยจริงๆหิริและโอตตัปปะก็คือตัวศีลนั่นเองแหละครับคือมันต้องไปด้วยกันนะครับมีศรัทธาด้วยมีเจตนาด้วยมีวิรัติด้วยมีหิริและโอตตัปปะด้วยตอนเราศึกษาพิธามเราจะรู้เลยว่าหิริและโอตตัปปะเนี่ยเป็นโสภณะสาธารณะเจตสิกใช่ไหมศรัทธาใช่ไหมครับหิริโอตตัปปะเนี่ยเป็นโสภณะสาธารณะคือเกิดขึ้นกับกุศลจิตทุกประเภทนะครับคราวนี้เราได้หัวข้อตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเรารู้เรื่องศีลชัดเจนในระดับหนึ่งเราคิดว่าเราอยากจะรู้ตรงไหนเพิ่มเติมอีกในเรื่องของศีลครับตรงไหนอีกตอบได้ไหมครับมีใครจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมตอนนี้
ไม่มีทุกคนนิ่งก็ผมจะมาพูดต่อนะครับคราวนี้จะพูดเรื่องอนุภาพของศีลเพิ่มเติมก็คือผมจะให้คาถานี้นะครับคาถานี้ใครเคยได้ยินบ้างในรายการวิทยุ AM สมัยก่อนน่ะจะมีเสียงอะไรต่อฮะธัมโมอะไรฮาเวใช่ไหมธัมโมฮาเวรักขติธรรมจาริงธัมโมฮาเวรักขติธรรมจาริงใช่ไหมในวิทยุก็จะพูดธัมโมฮาเวรักขติธรรมจาริงแล้วก็เป็นสร้อยเป็นภาษาไทยอ่ะนะครับต่อด้วยอะไรครับธัมโมฮาเวรักขติธรรมจาริงฉัตตังนะครับมหันตังนะครับฉัตตังมหันตังยะถาวัสกาเลนะครับธัมโมหเวรคติธรรมจาริงฉัตตังมหันตังยะถาวัสกาเลเอสานิสังโสเอสานิสังโสธัมเมสุจินเนธัมเมสุจินเนนะครับณทุกขติงคัจฉติณทุกขติงคัจฉติธัมมจารีจดก่อนนะครับตรงนี้อยากจะบอกเลยว่าคนที่เรียนธรรมะถึงระดับหนึ่งนะครับผมแนะนำเลยว่าให้หาคาถาประจำใจเก็บไว้กับตัวนะครับอย่างเมื่อกี้อหิริกะอนุตตปะจำได้ไหมครับผมลบไปแล้วเดี๋ยวลองท่องให้ฟังสิฮะย้อนหลังจำได้ไหมใช่ชิคุชตินาหิริโกปาปาขูทาวะสูกโรนะพายันติอโนตตปีสารโพวิยะปาวกาใช่ไหมครับคราวนี้ตรงนี้แหละครับท่องได้ไหมฮะวันนี้ได้สองคาถาละหนึ่งคาถานี่เท่ากับหนึ่งพระธรรมขันธ์นะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นหนึ่งพระธรรมขันธ์นะครับธัมโมหเวรคติธรรมจาริงฉัตตังมหันตังยะถาวัสกาเลนะครับเอสานิสังโสธัมเมสุจินเนนะทุกขติงคัจฉติธรรมจารีนะครับจำได้ยังถ้าลบนิดพูดได้ไหมฮะเราลองมาแปลกันนะครับธัมโมหเวรคติธรรมจารีนะครับแปลว่าอยู่ไหนแล้วธรรมนะครับย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมธรรมะตรงนี้ไม่ต้องไปแปลนะครับธรรมะย่อมรักษารักขติคือรักษาย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมนะครับธรรมจาริงก็คือผู้ประพฤติธรรมนะครับเนี่ยความไพเราะของพระศาสนาเนี่ยเห็นไหมเวลาท่านจะเปรียบอะไรเนี่ยท่านเปรียบได้งดงามใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะว่าจิตใจของผู้หลุดพ้นแล้วเนี่ยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยนะครับหมดกิเลสแล้วเนี่ยจิตที่บริสุทธิ์หมดกิเลสแล้วนี่งามไหมงามทำไมถึงบอกว่างามเราไม่เห็นรูปร่างของจิตนี่ใช่ไหมครับเราไม่ได้เป็นสันฐานวันนะให้เห็นไม่ได้เป็นหน้าตารูปร่างแต่เรารู้ว่างามเพราะว่าจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยเวลาที่จะทำอะไรออกมาเนี่ยวาจาก็งามกายก็งามใช่ไหมเวลาท่านเปรียบเนี่ยความคิดของพระอรหันต์เนี่ยไพเราะนะงามนะครับฉัตรตังมหันตังยัตถวัสกาเลเหมือนร่มใหญ่ในฤดูฝนเห็นไหมครับเหมือนร่มใหญ่ในฤดูฝนทำไมถึงเปรียบเหมือนร่มใหญ่ฝนตกนี่ถ้ามีร่มนี่เป็นไงครับไม่เปียกเหมือนกับธรรมะย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมไม่ให้โดนสิ่งอันตรายหรืออกุศลผลสิ่งไม่ดีต่างๆเข้ามาเห็นไหมครับถ้าเปรียบก็คือเหมือนกับร่มนั่นเองอ่ะที่เป็นเครื่องปกป้องเป็นสิ่งที่คอยคุ้มครองนะครับไม่ให้บุคคลนั้นเนี่ยต้องเปียกฝน
ในฤดูฝนเห็นไหมครับดุดร่มใหญ่ฉัดตังก็คือร่มนะครับร่มก็ฉัดอะนะครับมหันตังก็คือใหญ่นะครับเหมือนร่มใหญ่ในฤดูฝนวัสกาเลวัสสาก็คือพัสสาก็คือพรรษาในช่วงฝนนั่นเองนะครับเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนะครับนี้เป็นอานิสงส์ของธรรมที่ประพฤติดีแล้วนะครับของธรรมที่เนี้ยเอสาก็คือนี้นะครับอานิสังโสคือเป็นอานิสงส์นี้เป็นอานิสงส์ของธรรมที่ประพฤติดีแล้วสุจินเนก็คือประพฤติดีแล้วนะครับพูดถึงตรงนี้แล้วนึกถึงหลวงปู่แหวนใช่ไหมหลวงปู่แหวนสุจินโนนะผู้ประพฤติดีแล้วนะครับของธรรมที่ประพฤติดีแล้วนะทุกขติงคัจฉติธรรมจารีนี่หัวใจอยู่ตรงนี้คืออะไรครับผู้ประพฤติธรรมย่อมไม่ไปสู่ทุกขตินะครับผู้ประพฤติธรรมคัจฉติคือไปนะครับนะก็คือไม่ย่อมไม่ไปสู่ทุกขติงก็คือย่อมไม่ไปสู่ทุกขตินะครับธัมโมหเวรคติธรรมจาริงฉัตตังมหันตังยถาวัสกาเลเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนะทุกขติงคัจฉติธรรมจารีนะครับไหนลองแปลเป็นภาษาไทยสิครับเหมือนร่มใหญ่ในฤดูฝนนี้เป็นอานิสงส์ของธรรมที่ประพฤติดีแล้วผู้ประพฤติธรรมย่อมไม่ไปสู่ทุกขตินะครับย่อมไม่ไปสู่ทุกขติก็คือไปที่ไหนครับไปสู่สุขตินั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยตัดไว้ในชาดกนะครับพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้คำถามตรงนี้ผมจะถามว่าประพฤติธรรมในที่นี้เนี่ยคืออะไรประพฤติธรรมในที่นี้เนี่ยจริงๆอรรถกถาท่านแสดงก็คือไตรสิกขานั่นเองนะครับไตรสิกขามีอะไรบ้างครับศีลสมาธิปัญญานะครับหรือเราเรียกรวมกันว่าอะไรครับอริยมรรคมีองค์8ใช่ไหมครับศีลสมาธิปัญญาก็คืออริยมรรคมีองค์8อริยมรรค8คราวนี้ผมถามนะครับว่าถ้าเรามองเฉพาะเรื่องศีลเนี่ยเรามองเฉพาะเรื่องศีลอย่างเดียวเนี่ยศีลเนี่ยเป็นเครื่องปกป้องเหมือนกับฉัตรใช่ไหมครับเรามองศีลเป็นอะไรได้อีกครับลองเปรียบเทียบลองนึกก็ได้เอาตอนนี้เอาตอนเราเบรนสตอร์มกันอะไรนะฮะเหมือนสติเตือนเราเหมือนอะไรอีกฮะอะไรนะฮะรั้วถูกต้องท่านเปรียบไว้ว่าศีลเหมือนรั้วใช่ไหมครับศีลเนี่ยเหมือนรั้วเพราะอะไรฮะกั้นใช่ไหมครับถามว่าถ้าเราอยู่ในดงโจรเนี่ยเรามีรั้วชั้นเดียวปลอดภัยไหมไม่ปลอดภัยเราต้องมีรั้วกี่ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5ชั้นมีมากไปเดี๋ยวออกไม่ได้นะเดี๋ยวมันเผา ใช่ไหมครับถ้ามีเยอะๆล่ะครับมีเยอะก็ยิ่งดีปลอดภัยถูกไหมฮะกว่าจะถึงเป็นไงครับคือมันถ้าดูไปเนี่ยคือเขาบอกว่าบ้านเศรษฐีเนี่ยที่ในครั้งพุทธกาลเนี่ยมีรั้วมากมีบ่อมีอะไรของท่านพรรณนาไว้กว่าจะถึงห้องเก็บสมบัติอะนะครับก็มีครั้งหนึ่งเศรษฐีอุบาสิกาท่านหนึ่งเนี่ยอยากไปฟังธรรมใช่ไหมครับแล้วก็ไปฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมอยู่นางก็เกิดอิ่มเอิบในธรรมรสมากเลยนะครับสาวใช้คนใช้ที่บ้านก็บอกเนี่ยนายเนี่ยตอนนี้โจรเข้ามาบ้านแล้วถึงรั้วชั้นนี้แล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรช่างมันใช่ไหมพอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มาอีกว่าโอ้ตอนนี้โจรเข้ามาถึงข้างในแล้วเป็นไงครับเป็นไงนางก็บอกว่าไงไม่เป็นไรเรายอมสละใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเราเป็นไงครับผ่านสมมติมาถึง3ชั้นเป็นไงเราเกิดแค่ชั้นแรกเราก็กลับบ้านแล้วใช่ไหมโทรเรียกตำรวจใช่ไหมครับแต่ว่าคนที่เขาหนักแน่นในธรรมเนี่ยฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นไงครับพอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมอยู่เนี่ยแสดงธรรมด้วยพระสุรเสียงไพเราะดั่งนกกาละเวกใช่ไหมประกอบด้วยอัดด้วยธรรมถ
ถูกต้องเห็นถูกทั้งอัตถะทั้งพยัญชนะครบถ้วนบริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างนี้แล้วแสดงธรรมไปเนี่ยมีพระรัศมีพวยพุ่งออกมาวนรอบหรือเป็นไงครับเราอยากกลับบ้านไหมไม่อยากใช่ไหมเราก็อยากจะฟังธรรมถูกไหมครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมีหลายครั้งเนี่ยที่ผู้ฟังเนี่ยฟังไม่จบแล้วพอออกกลับไปเสร็จปุ๊บพระเจ้าพยาบอกเลยบอกว่าถ้าหากเขาฟังตั้งใจฟังธรรมของเราจนจบธรรมเทศนาเขาจะได้เป็นพระโสดาบันอย่างนี้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมนี่ชื่อว่าได้สมบัติไหมได้ใช่ไหมครับเนี่ยแต่ว่าอุบาสิกาท่านนั้นเนี่ยตั้งใจฟังยอมอ่ะยอมสละทรัพย์อ่ะเพราะเขารู้ว่าธรรมะนี่มีค่าใช่ไหมมีค่ามากกว่าสมบัติภายนอกคนสมัยพุทธกาลนี่ทำไมไม่รู้ฉลาดจังเลยเนาะแปลกจังเลยมันไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้เนี่ยเราอยู่ในโลกของวัตถุนิยมอยู่ในโลกของเงินตราเพราะฉะนั้นแล้วปุ๊บเราบอกไม่เป็นไรฟังธรรมทีหลังก่อนเราเก็บเงินก่อน ใช่ไหมแต่คนสมัยก่อนเขาไม่ใช่ครับคนสมัยก่อนนี่คือเน้นเรื่องของจิตวิญญาณทำยังไงให้จิตเนี่ยเข้าถึงความสุขสูงสุดอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เลยเปรียบเทียบให้ฟังว่าเขายอมสละทรัพย์เพื่อฟังธรรมนะครับรั้วเนี่ยศีลเปรียบเหมือนรั้วยิ่งมีรั้วมากยิ่งปลอดภัยมากถูกไหมครับเหมือนกับร่มเหมือนกับร่มใหญ่นะครับในฤดูฝนที่ปกป้องบุรุษหรือสตรีไม่ให้ตกไปไม่ให้โดนฝนตกนะครับคราวนี้เนี่ยธรรมะในที่นี้เนี่ยเรามีความหมายเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับจริงๆถ้าว่าไปก็คือไตรสิกขานั่นแหละครับแต่ว่าถ้าเราเคยสวดมนต์บททำวัดเช้าเนี่ยถ้ามีบทบูชาพระธรรมนะครับก็จะบอกว่าธรรมะเนี่ยคือธรรมที่ย่อมยังผู้ประพฤติธรรมไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วเคยได้ยินไหมครับนี่แหละครับก็คือความหมายมาจากตรงนี้เพราะว่าผู้ประพฤติธรรมย่อมไม่ไปสู่ทุกขตินั่นเองนะครับเปรียบเทียบศีลเพิ่มเติมอีกได้ไหมครับนอกเหนือจากรั้วเป็นอะไรอีกฮะนอกจากสติมีอะไรอีกศีลเป็นดั่งอาภรณ์เคยได้ยินไหมศีลเป็นอาภรณ์อันประเสริฐของพระอริยะนะครับศีลเป็นดั่งอาภรณ์เพราะว่าบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยย่อมคบหาสมาคมกันไม่ได้ดูที่รูปร่างหน้าตาทรัพย์สมบัติหรือว่าอวัยวะต่างๆแต่คบกันบัณฑิตทั้งหลายย่อมเสวนากับบัณฑิตด้วยกันด้วยการพิจารณาศีลถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยศีลเป็นดั่งอาภรณ์เพราะคนที่ใส่เสื้อผ้างดงามใส่เครื่องประดับงามเรารู้สึกดึงดูดไหมดึงดูดเราให้เข้าไปหาแต่อันนั้นคือดึงดูดในฐานะของปุถุชนแต่สำหรับบัณฑิตหรือพระอริยเจ้าเนี่ยย่อมเข้าหาเสวนาสมาคมกันด้วยการพิจารณาศีลถูกไหมครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญคือศีลเป็นดั่งอาภรณ์อันประเสริฐนะครับเปรียบดั่งรั้วเปรียบเหมือนฉัตรเปรียบเหมือนอาภรณ์เปรียบได้เปรียบเป็นอะไรได้อีกครับเป็นอะไรได้อีกนึกออกไหมฮะผมก็นึกไม่ออกละคงได้แค่นี้ละครับคราวนี้ก็เลยบอกให้ฟังว่าศีลเนี่ยเป็นเครื่องคุ้มครองนะครับเป็นเครื่องปกป้องศีลนำมาซึ่งความเจริญใช่ไหมครับมีอะไรอีกครับเราตอนที่เราสมาทานศีลเราพูดอะไรครับสีเลนะสุขติงยันติใช่ไหมครับสีเลนะสีเลนะโภคะสัมปทาเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาขยายตรงนี้นะครับแต่วันนี้พูดคร่าวๆไปก่อนสีเลนะนิพพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยใช่ไหมครับนี่ก็ศีลใช่ไหมครับย่อมยังไปสัตว์ทั้งหลายให้ไปสู่สุขติย่อมยังให้เกิดโภคะนะครับความถึงพร้อมด้วยโภคะและศีลนั้นย่อมนำไปถึงพระนิพพานนะครับคราวนี้ผมจะพูดให้ฟังว่าศีลเนี่ยนำไปสู่ความเจริญทางโลกนะครับได้อย่างไรเวลาที่โลกของเราเนี่ยในชมพูทวีปเนี่ยนะครับมีความพิเศษกว่าทวีปอื่นๆทวีป
ในจักรวาลเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยในจักรวาลของเราเนี่ยมีทวีปอยู่4ทวีปได้แก่อะไรบ้างครับชมพูทวีปใช่ไหมฮะมีอะไรอีกครับอมรโคยานทวีปปุพพวิเทหทวีปแล้วก็อุตรกุรุทวีปในทวีปที่เหลือ3ทวีปที่เหลือเนี่ยไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นไม่มีพระปัจเจกพุทธเจ้าอุบัติขึ้นไม่มีพระเจ้าจักรพรรดิราชอุบัติขึ้นนะครับ3ทวีปที่เหลือเนี่ยเป็นทวีปที่พูดง่ายๆว่าก้ำกึ่งอ่ะลักษณะเหมือนคล้ายๆจะเป็นสวรรค์ก็ได้คล้ายๆจะเป็นมนุษย์ก็ได้อย่างเงี้ยนะครับคือเขาไม่มีศีลนะครับต้องบอกก่อนเลยอย่างเช่นเปิดประตูบ้านอย่างเนี้ยออกไปใครก็คือภรรยาไม่มีความหวงแหนในบุตรและภรรยาอย่างเงี้ยใครออกไปข้างนอกก็จะไปรักชอบใครจะไปยังไงได้คือเขาไม่เหมือนกับทวีปของเราที่มีความหวงแหนใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างว่าเฉพาะในทวีปของเราเท่านั้นที่มีความพิเศษคือมีบุคคลที่เกิดขึ้นได้3บุคคลก็คือพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็พระเจ้าจักรพรรดิในยามที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยจะแสดงธรรมเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดคือจะแสดงทั้งศีลสมาธิและปัญญาแต่ถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเนี่ยใครจะเกิดขึ้นมาครับพระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าชื่อบอกอยู่แล้วว่าปัจเจกกับพุทธะก็คือรู้เฉพาะตนนะครับไม่ได้แสดงธรรมให้ใครฟังแต่อาจจะบอกข้อวัดปฏิบัติเบื้องต้นของสมณะได้ว่าต้องห่มจีวรอย่างนี้ทำอย่างนี้แต่ว่าไม่สามารถแสดงขยายความในเรื่องศีลสมาธิปัญญาได้นะครับแล้วในระหว่างที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยนอกจากมีพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วจะมีบุคคลพิเศษอีกบุคคลนึงที่เกิดขึ้นมาบุคคลนั้นคือใครครับพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยอุบัติขึ้นมาในโลกเนี่ยนะครับในยุคนั้นจะเป็นยุคที่มีความมั่งคั่งรุ่งเรืองมากนะครับจะเป็นยุคที่มีแต่ความสุขพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยจะมีความพิเศษก็คือมีมหาปุริสลักษณะ32ประการครั้งปีที่แล้วผมพูดไปแล้วใช่ไหมครับมหาปุริสลักษณะ32ประการเนี่ยมีอะไรบ้างครับมหาปุริสลักษณะ32มีอะไรบ้างเอ่ยตั้งมีตั้งแต่พระบาทเรียบใช่ไหมครับไปกับพื้นดินมีลายกงจักรเกิดขึ้นกลางฝ่าพระบาทอย่างนี้เป็นต้นมีข้อพระบาทสูงนะครับมีพระชงเรียวดั่งแข้งเนื้อทรายนะครับมีพระวรกายตรงดุจราชสีอย่างนี้เป็นต้นไล่จนมาถึงมีพระอุณหิตอย่างนี้นะครับไล่ขึ้นมาจนถึงตั้งแต่ศีรษะถึงตั้งแต่พระบาทถึงศีรษะเบื้องต่ำขึ้นเบื้องบนนะครับพระเจ้าจักรพรรดิก็จะมีเช่นกันก็จะมีมหาปุริสลักษณะ32ประการเหมือนกันมหาปุริสลักษณะ32ประการเนี่ยจะเกิดขึ้นในพระพุทธเจ้า1นะครับและเกิดขึ้นในพระเจ้าจักรพรรดิ1พระเจ้าจักรพรรดิราชใครเคยได้ยินคำทำนายของประเทศไทยบ้างเคยได้ยินไหมฮะที่บอกว่าถิ่นกาขาวใช่ไหมและอะไรอีกฮะแดนชาววิไลนะวันก่อนเนี่ยผมวันวิสาขาบูชาเนี่ยผมไปหล่อพระที่วัดอรุณนะฮะแล้วก็จริงๆตั้งใจอยากจะไปในวัดพระแก้วเนี่ยเพราะว่าได้ข่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ใช่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมครับจะทรงนำประชาชนสวดมนต์เนาะใครได้ดูถ่ายทอดโทรทัศน์บ้างครับดูใช่ไหมซึ่งเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เห็นภาพอย่างนี้มานานมากแล้วใช่ไหมครับเราไม่ได้เห็นประมุขของประเทศเนี่ยนำสวดเราก็โอ้โหแล้วท่านแล้วพระองค์ก็ทรงสวดหลายบทเลยนะฮะผมก็ถึงโอ้โหนี่ไงตามคำทำนายเลยเรากำลังจะเป็นชาววิไลใช่ไหมครับถิ่นกาขาวแล้วอะไรอีกฮะชาววิไลตามด้วยไทยมหารัฐใช่ไหมแล้วปิดท้ายด้วยอะไรครับใครเคยได้ยินบ้างถิ่นกาขาวชาววิไลอันนี้ผมไม่พูดถึง8คำทำนายเบื้องต้นนะครับถิ่นกาขาวชาววิไลไทยมหารัฐแล้วก็จักรพรรดิราชนะครับคราวนี้เราก็มองว่านี่เป็นไปได้อนาคตข้างหน้าน่าจะมีผู้มีบุญบารมีนะครับมาสืบทอดพระราชวงศ์ต่อไปแล้วก็เป็นจักรพรรดิราชก็เป็นไปได้นะฮะคราวนี้พระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยเวลาที่พระองค์ทรงอุบัติขึ้นมานะครับจะเกิดความพิเศษนะครับโลกทวีปทั้ง4เนี่ยจะมาถึงกันจ
จะไปถึงกันนะครับชาวอุตรกุรุทวีปอยากจะมาชมพูทวีปก็มาได้ชมพูทวีปจะไปอุตรกุรุทวีปก็ไปได้นะครับจะถึงกันหมดเลยท่านแสดงไว้ว่าพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อให้ทวีปทั้ง4เนี่ยเกิดความรักใคร่กันนะครับเราอยากไปมั้ยฮะอุตรกุรุทวีปไปมั้ยฮะเราก็ไม่รู้นะว่าอยู่ที่ไหนแต่ตอนนี้เขามีโครงการพาคนไปดาวอังคารเคยได้ยินไหมฮะมีนะโครงการไปผมว่าไม่ไปหรอกไปก็ตายแต่วันแรกแล้วล่ะ นะครับพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยเวลาที่พระองค์ทรงปกครองเนี่ยปกครองไพฟ้าประชาชนเนี่ยนะครับก็จะทรงหนักไปในเรื่องของศีล นะครับพระเจ้าจักรพรรดิจะแสดงศีลมีศีล5และศีล8จะแสดง2อย่างนะครับถึงวันพระถึงวันอุโบสถเนี่ยพระเจ้าจักรพรรดิก็จะสละ เครื่องทรงอาภรณ์จะนุ่งขาวห่มขาวแล้วขึ้นปราสาสน์แล้วก็สมาทานอุโบสถศีลจะทำอย่างนี้เป็นประจำสำหรับพระเจ้าจักรพรรดิทุกองค์นะครับอันนี้เป็นอยู่ในวัดด้วยนะครับของผู้นำนะครับคือผู้นำถ้ามีศีลแล้วก็จะนำทำพาให้ประเทศชาติมั่นคงนะครับเทวดาก็จะรักใคร่นะครับคำถามถามว่าใครบ้างที่เคยสมาทานศีล8ในวันพระเคยไหมฮะเคยไหมส่วนใหญ่จะไม่เคยใช่ไหมครับเพราะว่าศีล8นี่ก็อาจจะต้องลำบากนิดนึงเนาะมีอะไรบ้างครับไม่ทานข้าวเย็นใช่ไหมครับหลังยามวิกาลก็ไม่ทานแล้วล่ะนะครับแล้วก็ไม่นอนนะครับจริงๆก็คือไม่ประดับตกแต่งทัดทรงของหอมดอกไม้ดูการละเล่นอันเป็นค่าศึกแห่งพรหมจรรย์ใช่ไหมครับแล้วก็ไม่นอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่อันเป็นที่ตั้งแห่งความเมาอ่ะคือพูดง่ายๆเมาในการหลับนะครับคือยินดีในการหลับอย่างนี้เป็นต้นนะก็8ประการเนี่ยพระเจ้าจักรพรรดิจะสมาทานนะครับแล้วก็จะทรงสมาทานอย่างนี้เป็นประจำแล้วก็จะทำเป็นตัวอย่างให้ราษฎรเนี่ยประพฤติตามนะครับท่านแสดงไว้ว่าเวลาที่มีพระเจ้าจักรพรรดิอุบัติขึ้นเนี่ยโลกของเราจะเจริญถึงขีดสุดนะครับทุกอย่างจะมีปรากฏขึ้นมามากมายยกตัวอย่างเช่นมีต้นกัลปพฤกษ์เราเคยได้ยินใช่ไหมฮะต้นนี้ที่ว่าปรารถนาสิ่งใดนะครับแล้วก็ไปยืนอยู่อย่างเงี้ยก็คิดโอ้โหอยากได้นู่นก็จะผุดออกมาอย่างเงี้ยตามความปรารถนาอันนี้มีในพระไตรปิฎกจริงๆนะครับพระมหากัสสปะของเราเนี่ยเคยได้ยินใช่ไหมพระมหากัสสปะมหาเถระนะครับที่ติดตามพระพุทธเจ้าเนี่ยพระมหากัสสปะเนี่ยท่านเคยเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วก็ในยุคของท่านเนี่ยมีต้นกัลปพฤกษ์โผล่ขึ้นมา4ต้นในมุมเมืองอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มหาชนทั้งหลายเนี่ยปรารถนาสิ่งใดก็ไปยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็จะได้สมตามความปรารถนานะครับอันนี้ให้เห็นว่านี่เป็นด้วยอานุภาพของศีลเช่นกันเพราะว่าพระเจ้าจักรพรรดิทั้งหลายจะต้องดำรงอยู่ในศีลถ้าเราวิเคราะห์จากตรงนี้เราจะเห็นว่าในยุคที่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงทั้งศีลทั้งสมาธิและปัญญาใช่ไหมครับพาจนหลุดออกจากโลกเลยคือพาไปถึงโลกุตตรธรรมเลยถึงวิชาและวิมุตติเลยนะครับแต่ถ้ายุคของพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยจะแสดงเฉพาะศีลแล้วก็พาให้สู่ความเจริญทางโลกนะครับทางธรรมด้วยแหละก็คือว่าพาไปสู่สุคตินะครับแต่ไม่ได้พาไปถึงพระนิพพานเพราะว่าพระเจ้าจักรพรรดิไม่สามารถแทงตลอดหรือเข้าใจในเรื่องของพระไตรลักษณ์ได้ไม่สามารถทำให้ผู้รักษาศีลเนี่ยเข้าถึงยถาภูตญาณได้นะครับก็จะพาไปได้แค่สุคติเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสาระเพิ่มเติมว่าศีลเนี่ยพาไปถึงความเจริญทางโลกได้นะครับเราจะเบรกกันก่อนไหมครับ2:30นะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ามาแล้วเราค่อยมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ